สวัสดีครับคุณแม่บุญยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่บุญยังสวัสดีค่ะคุณแม่บุญยังนะครับเนาะค่ะอันฝันเจ้าได้ครับเราสู้ฟังได้ครับโอ้เมื่อคืนนี่ก็ฝันอยู่ฝันดีอยู่ฝันว่าไปกับพ่อบ้านนี่ล่ะครับไปพากันขี่รถไปรถของคันเก่าพุ่นล่ะครับไปก็ว่าไปตลาดไปไสหรือไปหยังนี่แหละก็เลยอันไปใช่กับพ่อแต่ป่าเขาเอาปลามาให้ครับเอาผู้นี่ก็ว่าเอาปลาผู้นี่ก็ว่าเอาปลาปลาขาวแน่ปลาปูปลาข้อปลาอย่างแน่นะปลาร่วมนะครับเนาะค่ะเอาปลามาให้เอาไปให้เจ้าให้เจ้าพอดว่าเอาก็เลยงงว่าเอาเขาเพื่อมาให้ก็ไปก็เอาขึ้นรถเด้เอาใส่ถุงก็ขึ้นรถบ้านนี้ก็ไปอีกขี่ไปอีกเจ้าสิไปใส่บรรษาครับขี่ไปอีกเพื่อกระจอดเพื่อกระขวักเอาในพันว่าข่อยเอาหมูมาให้เจ้าพันว่าเพื่อกระใส่ถุงมาอ้าวนี่เนื้อก็มีได้เห็นว่าอู้สิกินเมือดบ่ล่ะมื้อแรงข่อยก็ว่าเนาะครับผมกินเมือดบ่ล่ะพ่อมึงว่าซั่นดอกเอารถเพิ่นว่าเพิ่นญาติให้ถุงบักใหญ่จะพูดจักเนื้อตกหอบขึ้นรถครับหอบขึ้นรถโอ้พ่อมึงได้แล้วล่ะเฮาว่าเฮ็ดเอาไปเฮ็ดหยังดีวะครับเอาไปใส่ตู้ใส่ฟิตไว้แล้วว่าซั่นดอกครับก็เพิ่นก็บ่กันขี่รถก็เลยมาเรื่อยๆมานั่นล่ะก็เลยว่าดีใจหอมๆเจ้าของได้นะครับเลยว่าโอ้สิได้โศกบ่แบบนี้เขาเอามาให้นี่สิได้กินนี่บ่ว่าซั่นดอกนั่นล่ะวันวันสันหลักเพื่อกันว่าเมื่อนะขับรถมาทะเบียนรถตัวไหนล่ะครับคุณพี่บุญยังทะเบียนรถมันรถคันเต้รถนนผลออกว่ามันรถคันดำ647ทะเบียนนั่นทะเบียน647เนาะครับเนาะ647ครับนะเขาเอามาให้ก็คือรถทันลารถคันนั่นแหละครับเพื่อกันขี่รถมอเตอร์ไซค์บ่ครับบ่รถใหญ่รถใหญ่รถยนต์ค่ะรถยนต์รถกระบะสีดำสีดำ647จับปลาทะเบียนหมด47เขาเอาหมูเอาปลาเอาเนื้อให้ใส่รถนะมาครับตะท้องก็ดีใจฮึ่มๆอยู่ดอกว่าอู้เอาไห่เนี่ยได้เนาะคือสิเอาไปกินเบิดบาดไว้เนาะบาดเลยครับได้ว่า2คนครับเป็นแนวทางดีๆครับขอโทษขออภัยนะครับเนาะคุณพี่บุญยังขอเอิ้นคุณพี่ก็ได้นะครับค่ะเพราะว่าเพิ่นก็อายุ46ปีครับ AC ค่ะอายุ46ปีเนาะครับเนาะค่ะที่สำคัญนี่แต่กี่ตาสายตายังเห็นหุ่งเนาะครับข้าเห็นค่ะแต่เดี๋ยวนี้บ่เห็นมาบอดประมาณ5-6ปีค่ะเป็นหยังครับคือตาบอดบ่สาเหตุคือฟังได้ค่อยก็โทษ FC เนาะค่ะๆมันก็อาจจะเป็นที่ถอนฟันหรือเปล่าบ่ฮู้นะคะเพราะว่าตอนตะกี้พี่ก็ปวดฟันนะก็ไปถอนเดือนนึง2เดือน3เดือนนะมันก็เลยอาจเกิดจากอาการนั้นก็บ่จักแต่ว่าไปหาหมอนั่นหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นต่อหินครับก็เป็นกรรมพันธุ์ครับก็เลยหมอก็รักษาบ่ได้ครับก็เลยอยู่เฝ้าซุมื้อนี่นะค่ะบ่เห็นมึงเลยบ่ครับค่ะอยู่กับลูก2คนแสดงความเสียใจนําหลายๆเนาะสามีก็ยังอยู่นํากันอยู่บ่ครับบ่ค่ะแยกกันอยู่ค่ะเพิ่นไปเฮ็ดงานเสร็จเพิ่นก็มีครอบครัวใหม่โอ้มีครอบครัวใหม่ครับก็ลูกสาว2คนครับโอ้นี่ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะค่ะค่ะขอให้มา3ตัวตรงๆครับก็สิได้ช่วยเหลือค่ะขอบคุณของคุณพี่บุญยั่งของเฮาครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเบิ่งครับติดตามไปฝาก FC เป็นคลิปแรกเบาแอมบ่ตรงของยินข่าวกับทีมงานนี่ก็เลยบ่พลาดทีมที่จะมาติดตามไปฝากครับแต่ก่อนก็สายตาปกติเดี๋ยวนี้ก็มีลูกสาวมาดูแลเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมบ่ตรงกันมีน้ำใจเล็กน้อยให้คุณพี่บุญยั่งของเฮานี่ได้ใส่ใจในครอบครัวครับตามทุนเนาะครับเนาะกับผมกันตาที่ร่วมทำบุญนำกันกับติดต่อเบาแอมบ่ตรงหรือว่าสาวหนิงถ้าเลาะได้ครับถ้ารวยครับขอโทษขออภัยเนาะอ่ะเพิ่มให้ครับผมถ้ารวยครับผมอ่ะสมพรปากสมพรปากครับสุขให้มันเลข3ตัวเด็ดๆครับเนาะตอนรับปีใหม่ค่ะครับมั่นใจบ่ครับก็คืออยู่ก็คือฟังไว้ก็ตีปลาก็ไปเป็น8เป็นยังว่าสนึกจะเอาทะเบียนรถก็คืออยู่อืมค่ะก็ได้คันถามมักปลานี่สิตีเป็นตัวใดครับคุณพี่คันปลานี่ก็8นะปลา8เนาะครับแต่สิ8ยามปลา8ก็จับก็7มือก็หาก็แล้วแต่สิเฮ็ดไปเป็นไปเออๆครับผมเอ้าอันมันก็หามันก็อันตัวเดียวกันตัวมันหล่นลงตัวเดียวครับผมบ่เป็นหยังเอาทะเบียนรถนี่ล่ะเนาะครับเนาะค่ะก็แล้วแต่สิไปว่าเอาแต่ว่าก็ทะเบียนรถนี่แหละครับผมครับขอบคุณในไลฟ์ครับคุณพี่บุญยังขอบคุณครับสวัสดีครับพี่บุญยังครับนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่บุญยังค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ปลาได้เนื้อได้หมูเต็มรถขนขึ้นรถค่ะท่านผู้ชมทะเบียนรถต้องมาแท้แน่นอนค่ะท่านผู้ชมทะเบียนรถของคุณแม่บุญยังก็647
6 4 7ค่ะท่านผู้ชมก็ตัดหน้าตัดล่างเล่นเนาะค่ะเนาะเลข9กับเลข6มันโตเดียวกันก็ลืมปินหัวกันไว้นําแน่เนาะค่ะเนาะ6 4 7หรือ9 4 7อายุของคุณแม่บุญยังก็อายุ46ปีค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับคุณแม่บุญยังเนาะค่ะเนาะประจำวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกับสิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมันๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทองมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกระเป๋าแอมลอทงกันเลยค่ะเป๋าแอมลอทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเรื่องการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแตะแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาฮักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวาน
เป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ล้วยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ล้วยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC น้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ